สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช่อง YouTube Peter Bone นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่19มิถุนายน2566นะครับก็เชลซีอาจจะขายไคฮาวเวิร์ทำเงินได้68ล้านปอนด์แล้วก็โอกาสย้ายตอนนี้สูงทีเดียวนะครับรวมไปถึงซัมเมอร์นี้เชลซีอาจจะฟันเงินจากการขายนักเตะได้ทะลุ310ล้านปอนด์นะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับมาใหม่เลยนะฮะใครกำลังมองหาเสื้อหรือของสะสมเชลซีของแท้นะครับแนะนำไปร้านนี้เลยครับ Chelsea Blue Store นะครับเข้าไปที่ Instagram ได้เลยนะมีให้เลือกทั้งเสื้อเกรดแฟนบอลเกรดเพลเยอร์ผ้าพันคอโมเดลของสะสมเชลซีหรือจะพรีออเดอร์สินค้าจาก Mega Store ก็ได้การันตีว่าได้ราคาที่ถูกกว่ากดสั่งเองแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ทางสโมสรเขาจะเปิดพรีออเดอร์เสื้อฤดูกาลใหม่นะครับก็ปักหมุดรอกันได้เลยราคาพิเศษด้วยแล้วก็ส่วนแฟนทีมอื่นอยากจะฝากกดสั่งซื้อสินค้าทีมอื่นก็สามารถฝากได้เช่นกันการันตีว่าดีจริงๆนะครับร้านนี้ Chelsea Blue Store เพราะว่าปีเตอร์โบสก็เคยไปใช้บริการตอนหาพวกเสื้อมาสะสมในสตูดิโอเชลซีด้วยการันตีดีแน่นอนฝากไปอุดหนุน Chelsea Blue Store ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโคตรคูลเพอร์ฟูมได้เลยนะครับ Shopee Lazada TikTok มีครบนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกหลายกลิ่นเป็นร้อยกลิ่นเลยนะครับ Dior Chanel Jo Malone มีครบเลยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยถามได้น้ำหอมไปทำงานกลิ่นไหนออกกำลังกายไปหาสาวๆใช้กลิ่นไหนดีแล้วก็ใน Shopee เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่อง Peter Boss ด้วยนะครับก็สั่งครบ 1,000 บาทลด100บาทส่วนใน TikTok ที่เปิดร้านใหม่ก็มีโค้ดส่วนลดดีๆมากมายนิดเช่นกันนะครับก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสำหรับโค้ดคูลเพอร์ฟูมนะครับส่วนใครที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆครับไปเรียนที่นี่เลยครับ British Columbia International School Bangkok นำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia เป็น Offshore School นะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASC BC Inspection และสมส.เปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม.6นั่นเองติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229เจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ผมทิ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับฝากซูซูกิด้วยนะครับช่วงนี้มีโครงการดีๆ You Drink Don't Drive นะครับสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ Suzuki Cross We Can เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเจอกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับวันนี้ข่าวของเชลซีขาออกล้วนๆนะครับขาออกแบบเน้นๆเลยนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ทั้งหมดด้วยนะครับเริ่มกันที่แก๊งซาอุก่อนนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับรายงานว่าฟารีรามาดานีคนนี้เป็นเอเจนต์ของทั้งคูลิบารีแล้วก็เอดูอาร์เมนดี้เลยกำลังเร่งผลักดันข้อเสนอจากลีกซาอุครับซึ่งเอเจนต์คนนี้ทำงานกับคูลิบารีมานานแล้วแต่ว่าเมนดี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช้บริการเคสของคูลิบารีล่าสุดครับได้รับสัญญา3ปีจากสโมสรอัลฮิลาลซึ่งเป็นข้อเสนอที่จริงจังมากๆแต่จะต้องจ่ายค่าตัวให้กับทางเชลซีด้วยครับเพราะว่านักเตะยังเหลือสัญญานะครับไม่ใช่การย้ายฟรีคาดว่าเชลซีจะได้เงิน 25-30 ล้านยูโรครับแต่มีความเป็นไปได้ที่จะไปถึง30ล้านยูโรซึ่งถ้าตีเป็นเงินปอนด์เนี่ยก็คือ 25.5 ล้านปอนด์นี่คือตัวเลขค่าตัวคูลิบารีที่เชลซีอาจจะขายได้ซัมเมอร์นี้นะครับ 25.5 ล้านปอนด์เชลซีก็ดูจะพร้อมปล่อยเหมือนกันครับถ้าได้เงินจากทีมมาซื้อขาดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่พยายามจะมาขอยืมตัวนะครับซึ่งถ้าจะยืมตัวเชลซีไม่สนใจแต่ถ้าจะซื้อขาดเชลซีพร้อมรับฟังซึ่งลีกซาอุพร้อมซื้อขาดนะครับแต่ยังมีเคสอื่นด้วยครับอย่างเช่นเคสของเอดูอาร์เมนดี้เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นคนละทีมกับของคูลิบารีนะของเมนดี้จะเป็นอัลอาลีนะครับซึ่งทีมเนี้ยก็สนใจริยาดมาเรสด้วยตัวเอดูอาร์เมนดี้เองก็เหมือนจะอยากย้ายครับเพราะรู้ว่าอยู่กับเชลซีต่อไปก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอันที่จริงมีทีมในฝรั่งเศสสนใจด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ทีมจากซาอุดูจะผลักดันมากกว่านะครับเรียกว่าทิศทางถ้าดูตอนนี้ใจของคูลิบารีแล้วก็เอดูอาร์เมนดี้สนใจทั้งคู่นะครับที่จะย้ายไปเล่นลีกซาอุในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนอีก2คนนะครับฮาคิมซิเยกกับโอบาเมยองอัปเดตดังนี้ครับซิเยกเนี่ยฟาบิซิโอโรมาโน่ก็บอกว่าน่าจะย้ายทีมเหมือนกันมีข้อเสนอจากอัลนาเซอร์ครับทีมเดียวกับคริสเตียโนโรนัลโดเลยยื่นเข้ามาการเจรจาคืบหน้าไปด้วยดี
ตอนนี้ใกล้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดขั้นสุดท้ายเท่านั้นเท่ากับว่าซีเยกเมนดี้คูลิบาลีสนใจหมดเลยนะครับแล้วก็เคสนี้เชลซีก็น่าจะได้เงินค่าตัวเช่นกันแต่ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่อย่างคูลิบาลีบอกชัดไงประมาณ 25.5 ล้านปอนด์แต่ว่าของซีเยกของเมนดี้เนี่ยไม่ได้บอกนะครับส่วนปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองเนี่ยโรมาโน่บอกว่าได้ข้อเสนอจากทีมซาอุถึง2ทีมแต่ปัญหาก็คือนักเตะกับทีมซาอุยังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันไม่ได้นะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ลีกซาอุขึ้นมายังมีบาร์เซโลนาที่สนใจดึงเอาไปแบ็กอัพให้กับทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับโอบาถ้าถามผมนะแสดงว่าเงินค่าเหนื่อยที่ยื่นมาเนี่ยน่าจะไม่เยอะพอออาจจะต้องเพิ่มมากกว่านั้นแต่ถ้าเลือกได้ปล่อยไปซาอุย่อมดีกว่าสำหรับเชลซีเพราะว่าน่าจะได้เงินค่าตัวกลับมาเล็กน้อยเพราะถ้าเกิดบาร์ซ่าเขาจะเอาเนี่ยเขาจะขอแบบให้ยกเลิกสัญญากับเชลซีแล้วก็เซ็นฟรีไงดังนั้นถ้าเลือกได้ได้เงินกลับมาสักเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่กี่ล้านปอนด์เนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ได้คืนกลับมาสักปอนด์ถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องของโคลิบารีเมนดี้ซีเยกแล้วก็โอบาเมยองนะครับทีนี้ครับเราต้องมาดูเรื่องของคนนี้ด้วยนี่โรเมลูลูกากูนะครับลูกากูเนี่ยโอ้โหนะฮะเหมือนกับเชลซีพร้อมปล่อยใจจะขาดแต่นักเตะไม่อยากไปนะครับลูกากูได้รับข้อเสนอแล้วก็เงินค่าเหนื่อยมหาศาลจากลีกซาอุจริงๆแต่จุดยืนก็คือนักเตะไม่อยากย้ายนักเตะอยากเล่นในลีกยุโรปต่อไปแล้วก็ถ้าเลือกได้คืออยากอยู่อินเตอร์มิลานต่อไปตอนเนี้ยกำลังหวังว่าอินเตอร์จะหาทางออกกับเชลซีได้ซึ่งเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมเลยครับอินเตอร์ไม่ได้คิดจะซื้อขาดลูกากูอินเตอร์อยากยืมตัวต่อเท่านั้นแต่เชลซีไม่ตกลงเชลซีมองว่าไม่ปล่อยยืมแล้วครับถ้าจะปล่อยมันควรต้องขายขาดแล้วแล้วก็ถ้าไม่ใช่อินเตอร์มิลานเดี๋ยวเชลซีจะหาทีมอื่นขายก็ได้โรมาโน่บอกว่าถ้าเป็นในยุโรปทีมอื่นเนี่ยลูกากูก็อาจจะมีมุมสนใจก็ได้แต่เบื้องต้นจะไม่ไปซาอุแน่นอนนะครับก็เอาจริงๆถ้านักเตะไม่อยากย้ายไปซาอุก็ไม่บังคับมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกากูแต่ลูกากูเองก็ห้ามมาบังคับเชลซีให้ไปดีลกับอินเตอร์เหมือนกันนะครับเพราะอินเตอร์เขาจะยืมอย่างเดียวทั้งที่เชลซีอยากขายขาดอยากทำเงินจากดีลนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะวินวินกันคุณก็ต้องเปิดรับข้อเสนอจากทีมอื่นด้วยนะสำหรับลูกากูผมว่าดีลเนี้ยดูทรงแล้วเชลซีไม่สนใจไอ้เรื่องของตัวเลขจากตอนที่ซื้อมาแล้วขอแค่ขายทำเงินได้กลับมาไม่กี่10ล้านปอนด์ผมว่าเชลซีก็น่าจะเอาแล้วเผลอๆ30ล้านปอนด์ก็ขายเอาจริงๆต่อให้ขาดทุนเละเทะซื้อมา 97.5 ขายได้30 40ผมว่าเชลซีก็ขายแล้วคงไม่อยากยื้อไปแล้วเพราะว่านักเตะไม่มีใจแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมก็เห็นๆกันอยู่นะครับว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเดี๋ยวผมขอพิมพ์บอกพี่กราฟแป๊บนึงนะฮะแขวนไว้หน้าบ้านเลยนะครับพอดีเพิ่งกดสั่งอาหารไปนะฮะแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของเงินต่างๆที่จะเคลียร์กันได้เนี่ยมาคำนวณกันหน่อยนะครับถ้าปล่อย5คนออกไปได้พร้อมกันนะคูลิบาลีเนี่ยเชลซีจะเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยได้ 15.6 ล้านปอนด์คูลิบาลีค่าเหนื่อยสูงนะครับโอบาเมยองเชลซีจะเคลียร์ค่าเหนื่อยได้ 8.84 ล้านปอนด์ซีเอ็ก 5.2 ล้านปอนด์เมนดี้ 2.6 ล้านปอนด์แล้วก็ลูกากูแพงสุด 16.9 ล้านปอนด์เรียกว่าถ้าปล่อย5คนนี้ได้หมดเชลซีจะเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยไป 49.14 ล้านปอนด์แล้วยังไม่รวมเอ็นโกโลกองเต้นะกองเต้นี่คือไปแน่นอนแล้วนะครับทางโรมาโน่เฮียวีโกจนไม่รู้จะเฮียยังไงแล้วนะครับก็กองเต้เนี่ยค่าเหนื่อยอีกปีละ15ล้านปอนด์ค่าเหนื่อยกองเต้กับคูลิบาลีพอๆกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเชลซีอาจจะเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยจาก6ดีลเนี้ย 64.14 ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็ตัวเลขเนี้ยนับรวมในกฎ Financial Fair Play ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ค่าตัวอย่างเดียวแต่โดยส่วนตัวนะสำหรับผมนะครับค่อนข้างเสียดายคาริดูคูลิบาลีเพราะว่าผมมองว่าฝีเท้าของเขายังเล่นได้แล้วก็ค่าตัว 25.5 ล้านปอนด์เนี่ยอันนี้คือผมคำนวณตามกฎ Financial Fair Play มาให้แล้วนะไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่กำไรเพราะว่าเราเซ็นมา4ปีหักค่าเสื่อมสภาพไปตัวเลขมันก็จะประมาณนี้เป๊ะๆเลยครับ 25.5 ล้านปอนด์เพราะว่าเล่นไป1ฤดูกาลแล้วเท่ากับว่าแพ็คเกจในการเคลียร์คูลิบาลีเนี่ยเชลซีอาจจะมองว่าอาจจะได้ค่าตัวไม่ได้แพงเวอร์แต่เงินค่าตัวบวกค่าเหนื่อยก็คือเคลียร์ไปปีละ 41.1 ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเหมือนกันจริงๆผมเสียดายเพราะว่าคูลิบาลียังเล่นได้แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เผลอๆชาโลบาอยู่ต่อแต่อย่างน้อยอะอย่างน้อยนะก็ดีกว่าต้องเสียแบบยืมตัว
ค่าตัวไม่ได้ถ้าปล่อยให้อินเตอร์เนี่ยมันคือยืมตัวอย่างเดียวเลยครับไม่มีค่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวรเนี้ยไปซาอุจะดีกว่าเพราะไปอินเตอร์เนี่ยค่าเหนื่อยก็ต้องแชร์ค่าตัวก็ได้กลับมานิดเดียวเลือกปล่อยให้ซาอุอาจจะดีกว่าสำหรับคูลิบาลีนะครับนี่คือแก๊งซาอุที่รวมมาให้ดังนี้นะครับไปดูคายฮาวเวสกันหน่อยดีกว่าฮาวเวสนี่ถือเป็นข่าวใหญ่ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโอกาสย้ายไปอาร์เซนอลเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับฟอร์เรียนเพรสเทนเบิร์กนะครับนักข่าวจากสกายเยอรมันนะครับก็ถ้าเป็นข่าวฟุตบอลเยอรมันเชื่อถือได้สูงมากนะครับแล้วก็ดีลนี้น่าจะมีคอนเนคชันอยู่พอสมควรเพราะว่าฮาวเวสก็เป็นนักเตะเยอรมันเอเย่นพวกนี้ก็น่าจะคุยกันได้ไม่ยากนะครับเพรสเทนเบิร์กบอกว่าอาร์เซนอลใกล้คว้าตัวคายฮาวเวสไปร่วมทีมแล้วนะครับเรียกว่า very close to join Arsenal นะครับก็คือใกล้นะครับที่จะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลแล้วนะครับนักเตะเองก็อยากไปอยู่อาร์เซนอลเหมือนกันตอนนี้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้เกือบทั้งหมดแล้วซึ่งในมุมของมิเกลอาร์เตต้านะครับอยากได้ฮาวเวสมาเล่นในบทบาทเดียวกับกาเบรียลเชซุสแล้วก็ผู้บริหารของสโมสรอย่างเอดูเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นดีลที่สมบูรณ์แบบด้วยเพราะว่าฮาวเวสเนี่ยเล่นได้สารพัดประโยชน์นะครับส่วนสาเหตุนะฮะที่ฮาวเวสก็ดูจะโอเคเหมือนกันก็เพราะว่าฮาวเวสเขามั่นใจในโปรเจกต์ของอาร์เซนอลกำลังเจรจาขั้นสุดท้ายเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยตกลงเบื้องต้นได้แล้วที่ผ่านมาบาเยิร์นก็มีการสอบถามด้วยแต่ฝั่งอาร์เซนอลคืบหน้ากว่ามากๆทำให้ตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าบาเยิร์นจะมาตัดหน้าเลยนะครับน่าจะเสร็จอาร์เซนอลส่วนค่าตัวนะครับคาดว่าก้อนใหม่ที่อาร์เซนอลยื่นเข้ามาเนี่ยเพรสเทนเบิร์กบอกว่ามันอาจจะไปจบที่อย่างน้อยนะครับ80ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับรวมหมดแล้ว80ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนด์ก็คือ68ล้านปอนด์เรื่องค่าตัวเนี่ยทางฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าอาจจะไปจบที่60ล้านปอนด์แต่ว่าทางต่างประเทศเขาก็มองกันว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นเงินต้น60แหละแต่รวมแอดออนเนี่ยเอาอินทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะไปจบที่80ล้านยูโรหรือ68ล้านปอนด์ซึ่งจะเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับตอนที่เชลซีซื้อมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนซื้อมาประมาณ70นิดๆนะครับคือตัวเลขฮาวเวสเนี่ยมันไม่นิ่งบางเจ้าบอก80บางเจ้าบอก90ตัวเลขไม่นิ่งแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากคนที่เทียร์1แล้วก็เราเชื่อถือมากๆก็คือแมตต์ลอบอกว่าประมาณ70นิดๆนะครับตัวเลขอ่ะสูสีกับตอนที่ซื้อเกป้าอารีสบาลาก้าเข้ามาอันนี้คือตัวเลขรวมแอดออนแล้วนะของไคฮาวเวสนะครับซึ่งคุณจะเลือกเชื่อเจ้าไหนก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลแต่ของแมตต์ลอบอกประมาณ70นิดๆเพราะฉะนั้นถ้าขายได้เรท68ล้านปอนด์เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับตัวเลขที่ซื้อมาตัวเลขนี้ถ้าถามผมว่าก็ดูจะดูสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นคิดว่าถ้าเป็นเรทนี้จริงเนี่ยรวมแอดออน68ล้านปอนด์แล้วเงินต้นก็ไม่ได้น้อยเนี่ยเงินต้น60ล้านตามที่โรมาโน่บอกเนี่ยผมว่ามีโอกาสแล้วล่ะที่เชลซีจะตอบรับข้อเสนอเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยฮาวเวสเนี่ยแล้วฮาวเวสเขาไม่ต่อสัญญากับเชลซีด้วยถ้าไม่ปล่อยเลือกที่จะรั้งเอาไว้ปีหน้าสัญญาเหลือปีเดียวถ้าเหลือสัญญาปีเดียวค่าตัวมันได้น้อยกว่านี้ครับเผื่อได้แค่40 50ล้านปอนด์ตัวเลขรวมแล้ว68ล้านปอนด์มีโอกาสสูงแล้วล่ะที่เชลซีจะปล่อยก็ก็เดี๋ยวรอเรื่องของการเจรจากันส่วนเงื่อนไขส่วนตัวไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวของฮาวเวสสนใจย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าจากไปเขาเรียกว่าไงย้ายเร็วกว่าที่คิดนะคือโอเคก็เล่นมา3ปีใช่ไหมครับ20 21 21 22 22 23เล่นมา3ปีแต่ไปเร็วกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจะอยู่ยาวกว่านี้ทั้งฮาวเวสทั้งเมสันเมาส์เลยแต่ก็ฟุตบอลมันก็เป็นวัฏจักรแบบนี้ครับย้ายเข้าย้ายออกก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็กับอาร์เซนอลเชลซีก็ซื้อขายบ่อยจนแบบไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์อ่ะคือโอเคเป็นคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนก็จริงแต่ดีกรีความดราม่ามันไม่หนักเท่ากับสเปอร์ไงเพราะฉะนั้นกับอาร์เซนอลเลยมีซื้อขายกันบ่อยอย่างมกราคมก็จอร์จินโญ่ที่ผ่านมาก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับวิลเลียนปีเตอร์เช็คดาวิดลุยส์พวกเนี้ยเชลซีก็ไปเอาของเขามาก็มีแอชลีย์โคในอดีตพวกนี้นะครับก็ซื้อขายเป็นเรื่องปกติกันตัวเลขนี้แฟนเชลซีโอเคไหม68ล้านปอนด์ลองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับส่วนคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับกาลาเกอร์เนี่ยฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าตอนแรกมันมีข่าวว่าเชลซีจะเอากาลาเกอร์ไปเป็นส่วนหนึ่งของดีลมอยเซสไกเซโดใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางโรมาโน่บอกว่าดีลลักษณะแบบนี้เอากาลาเกอร์ไปแนบไกเซโดมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าฝั่งไบรตันเขาก็มีตัวเลือกเดนกลางคนอื่นไปแล้วสนใจเอาคนอื่นมาแทนที่ไกเซโดมากกว่าเลยไม่ได้สนใจเอากาลาเกอร์เข้ามาอยู่ในดีลนอกจากจะไม่มีกาลาเกอร์แล้วโรมาโน่บอกว่าก็จะไม่มีอาร์มันโดโบรยาเข้าไปอยู่ในดีลด้วยนะครับแม้จะเคยมีข่าวว่าไบรตันสนใจก็ตามส่วนเวสต์แฮมกับนิวคาสเซิลเนี่ย
ก็สนใจกาลาเกอร์เหมือนกันครับแต่ฝั่งของนิวคาสเซิลตอนนี้เหมือนไปโฟกัสที่เจมส์แมดิสันมากกว่าซึ่งจะต้องแย่งกับสเปอร์นะครับก็อาจจะเหลือเวสต์แฮมที่ยังสนใจน่าเสียดายถ้าเกิดจะมองในแง่ของค่าตัวมหาศาลเนี่ยถ้าขายออกตั้งแต่มกราคมเนี่ยโอ้โหข้อเสนอที่เชลซีได้มาคือ 40-45 ล้านปอนด์แต่นักเตะไม่อยากย้ายเชลซีอยากขายแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมองหาตัวเลือกอื่นแล้วก็อาจจะได้เงินไม่เท่าเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าเชลซีโดนบีบให้ขายนักเตะภายใน30มิถุนายนนี้ด้วยนะครับถ้าให้ดีควรต้องขายให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้นะว่ากาลาเกอร์อยากย้ายหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าค่าตัวอาจจะไม่เท่าเดือนมกราคมนะครับทีนี้ครับมาสรุปกันหน่อยว่าเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยโอ้โหจากตัวที่มีข่าวทั้งหลายทั้งแหล่แบบจริงๆจังๆเนี่ยเชลซีจะทำเงินได้เท่าไหร่อ่ะ account for football นะครับ for chelsea เนี่ยฟุตบอลเชลซีเขาก็รวมมาให้ดูกันนะครับคนก็ดูจะเห็นด้วยกันเยอะนะกดไลค์โพสต์นี้ไปโห 6,000 กว่าคนใน Twitter นี่ไม่น้อยนะครับคูลิบาลี25ล้านปอนด์โควาซิช35ฮาวาส68ลอตเตอร์ชีก15แต่เดี๋ยวต้องดูนะว่าถ้ามิลานล่มไปจะมีใครอื่นหรือเปล่าเมสันเมาส์เขาเชื่อว่าได้55ไม่รู้ครับแมนยูยอมจ่ายไหมซีเยก20เมนดี้20กาลาเกอร์อาจจะเหลือ35พูลิซิก20ชาโลบา25คือถ้าเกิดรวมเบ็ดเสร็จแล้วอะถ้าขายได้ตามนี้จริงๆจะได้เงินประมาณ310ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับในมุมผมนะครับคือมันยังมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่เรายังเกิดข้อสงสัยว่ามันจะขายได้ตามนี้เป๊ะๆหรือเปล่านะอย่างเช่นเมาส์เหมือนที่ผมบอกไปจะโก่งได้ถึง55ไหมซีเยกกับเมนดี้เนี่ยไม่รู้จะถึง20หรือเปล่ากาลาเกอร์ไม่รู้นักเตะจะอยากย้ายหรือเปล่าชาโลบาก็ไม่รู้ว่านักเตะอยากย้ายไหมคือเชลซีพร้อมขายชาโลบามากๆแต่ไม่รู้ชาโลบาอยากย้ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอีกหลายๆดีลที่ปัจจัยยังไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดทำได้จริงๆเนี่ยโอ้โห310ล้านปอนด์เนี่ยถ้าได้เรทเนี้ย Financial Fair Play ก็น่าจะรอดได้แบบหายห่วงไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับแล้วก็เอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ค่าตัวเหมือนที่บอกไป Financial Fair Play มันนับรวมค่าเหนื่อยด้วยเขาคำนวณมาแล้วเนี่ยคือจะเคลียร์ค่าเหนื่อยได้ตกสัปดาห์ละ2ล้านปอนด์ถ้าปล่อยทุกคนเหล่านี้ได้หมดเบ็ดเสร็จแล้วถ้าตีเป็นปีเนี่ยเคลียร์ค่าเหนื่อยไปปีละ104ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเพดานค่าเหนื่อยโล่งไป104แล้วก็ได้เงินกลับมา300กว่าล้านเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจริงๆอันนี้ยังไม่รวมลูกากูเข้าไปด้วยนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าลูกากูจะยังไงถ้าได้ตามนี้จริงๆนะครับ Financial Fair Play ไม่น่ามีปัญหาแต่เหมือนที่บอกไปมันไม่ง่ายที่คุณจะขายทั้งหมดได้ภายในวันที่30มิถุนายนเหลือเวลาอีกแค่11วันเท่านั้นนะครับผมว่าถ้าถามผมนะ Financial Fair Play UEFA เนี่ยเชลซีไม่โดนอยู่แล้วนะครับเพราะไม่ได้ไปเล่นนะครับเพิ่งนับกรอบเวลาด้วยแต่ของพรีเมียร์ลีกอ่ะโอกาสโดนค่อนข้างสูงเพราะว่าซัมเมอร์นี้มันคือ30มิถุนายนเนี้ยมันนับกรอบเวลา3ปีพอดีมีโอกาสโดนสูงแต่พยายามขายให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันให้มันโดนน้อยที่สุดอาจจะโดนลงโทษพวกบทลงโทษเป็นค่าปรับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าขายเนี่ยไอ้เงินที่ขายมันเอาไปซื้อตัวใหม่ได้ไหมซื้อได้เพราะว่ากรอบของ Financial Fair Play พรีเมียร์ลีกนะย้ำว่าของพรีเมียร์ลีกเพราะมันไม่ตรงกับยูฟ่าของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะเริ่มนับกรอบใหม่หลัง30มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่จะเอาไปซื้อซัมเมอร์เนี้ยถ้าซื้อหลังวันที่30มันก็จะนับเป็นรอบใหม่3ปี3ปีรอบแรกของบัญชี3ปีแต่ขายเนี่ยมันคือรอบที่3ของบัญชี3ปีนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเอาเงินไปซื้อจะยังไม่ได้ผิด Financial Fair Play ทันทีแต่ก็อย่าซื้อเยอะเกินไปเพราะที่ผ่านมาเราก็ลงทุนไปมหาศาลแล้วนะครับเบ็ดเสร็จที่ผ่านมา2ตลาดลงทุนไป600ล้านปอนด์อะไรเบาได้ก็เบาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าจะหรือถ้าเกิดจะหนักปีนี้มันก็อาจจะต้องไปเบาใน2ปีถัดไปแทนนะครับอ่ะจากเรื่องการขายนักเตะไปดูเรื่องสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อกันหน่อยครับโอ้โหน่าเสียดายครับไม่ได้ Paramount Plus มาเป็นสปอนเซอร์เป็นรายงานจากไมค์คีแกนของ Daily Mail บอกว่าพรีเมียร์ลีกครับปฏิเสธโอกาสที่จะให้เชลซีเซ็นกับ Paramount Plus มาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อเนื่องจากกังวลว่าจะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกปัจจุบันไม่พอใจซึ่งทีมงานเชลซีก็งงตาแตกเลยครับอึ้งแดกครับเพราะว่าฮะโดนปฏิเสธซะงั้นเพราะว่า Paramount Plus เหมือนจะให้เงินเยอะด้วยแล้วก็บริการสตรีมสายบันเทิงเจ้าเนี้ยเน้นภาพยนตร์ใช่ไหมครับเขาไม่มีถ่ายฟุตบอลแต่อย่างใดมันไม่น่าจะทับซ้อนกันแต่พรีเมียร์ลีกไม่ให้ซะงั้นตอนแรกคือเชลซีเจรจากับ Paramount แบบคืบหน้ามากๆครับแล้วก็เจ้านี้เขาก็เพิ่งไปลงกับอินเตอร์ใส่ในนัดชิง UCL ด้วยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายดีลล่มซะงั้นรายงานบอกว่าแม้ Paramount จะไม่ใช่คู่แข่งทางตรง
กับเจ้าของลิขสิทธิ์ปัจจุบันอย่าง Sky Sport แล้วก็ BT Sport แต่เขาบอกว่าพอมันเป็นรูปแบบธุรกิจคล้ายกันน่ะถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งพวกเนี้ยก็เลยทำให้พรีเมียร์ลีกตัดไฟตั้งแต่ต้นลมซะก่อนนะครับพรีเมียร์ลีกพยายามอ้างว่ามันมีกฎข้อบังคับว่า Sky กับ BT จะได้สิทธิ์เด็ดขาดในการคลุมสื่อครอบคลุมสื่อกระจายเสียงและภาพของทางพรีเมียร์ลีกทำให้ไม่สามารถรับพาราเมาท์เข้ามาได้นะครับก็ฟังแล้วก็จะว่าเข้าใจกฎเข้ามาก็เข้าใจแต่มันก็คนละสายธุรกิจกันเลยนะ Sky BT มันก็เป็นสายกีฬาแบบชัดเจนเลยนะพาราเมาท์มันเป็นแนวภาพยนตร์แนวหนังแนวซีรีส์ก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันแฟนเชลซีต่างประเทศก็ด่ากันเต็มครับว่าโอ้โหเอาอีกแล้วตอนคว่ำบาตรพรีเมียร์กับรัฐบาลเล่นกูไปดอกนึงแล้วรอบนี้จะเอาสปอนเซอร์ดีๆมาลงหน้าอกเสื้อไม่ให้อีกนะครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้เชลซีต้องไปดีลกับสเต็กบริษัทรับพนันถูกกฎหมายต่างประเทศนะครับในการเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เพราะว่าคุยกับอาร์ดิอันส์ได้เงินน้อยเกินไปแล้วพอไปเอาร้านพนันถูกกฎหมายมาต่างประเทศเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันทั้งที่ถูกกฎหมายนะเชลซีซัพพอร์เตอร์ทรัสต์กลุ่มต่างประเทศเนี่ยเขาก็เตรียมยื่นประท้วงท็อดโบลี่แล้วด้วยนะครับก็โอ้โหก็ดราม่ามาแบบทุกวี่ทุกวันนะครับเกี่ยวกับของเชลซีนะครับคือจริงๆสโมสรก็พยายามจะเอาแบบไม่เกี่ยวกับพนันนะแต่พรีเมียร์ลีกก็ไม่ให้สุดท้ายก็ต้องไปหาบริษัทพนันแล้วทางแฟนบอลต่างประเทศเขาก็ไม่โอเคอีกเพราะว่ามีเรื่องกฎเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องของมูลนิธิต่างๆเชลซีฟาวเดชั่นต่างๆมันอาจจะขัดมากๆถ้าเชลซีไปรับสเต็กมาก็ติดตามกันต่อครับเสื้อของเชลซีแผนตอนแรกจะกำหนดคือเดือนหน้าไม่รู้จะเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ดีลกันสักทีนะครับอ่ะตามนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งฝากไปอุดหนุนเชลซีบลูสโตกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลงโฆษณาอาทิตย์ละตัวนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้เสื้อเชลซีของแท้การันตีดีแน่นอนเกรดแฟนบอลเกรดแพนเยอร์มีครบนะฮะแล้วก็ฝากโค้ดคูเพอร์ฟูมด้วยนะครับน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันในช่องปีเตอร์โบสเนี่ยไปใช้โค้ดส่วนลดใน Shopee ได้สั่งครบ 1,000 บาทลด100บาทด้วยนะครับฝากโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ด้วยนะครับโรงเรียนยืนยันว่าเรียนจบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากทาง Suzuki ด้วยนะครับพบกับ New Ertiga Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย